วันนี้มาตอบคำถามโลกแตกนะครับควรจะซื้อซาวการ์ดอะไรดีครับอันดับแรกเลยที่จะให้คำนึงถึงคือเงินมีเงินเท่าไหร่ถ้าซาวการ์ดที่ดีมากแต่ราคา 7-80,000 แต่เรามีเงินอยู่แค่หมื่นเดียวอ่ะมันก็หมดสิทธิ์ซื้ออยู่ดีจริงไหมหลังจากเรามีงบประมาณที่แน่นอนแล้วต่อมาคือเราต้องการกี่อินพุตกี่เอาท์พุตคำว่ากี่อินพุตกี่เอาท์พุตก็คือว่าเราจะต้องการอัดไลน์ก็คือเป็นลักษณะของเราเรียกควอเตอร์อินช์หรือหัวแจ็คแบบนี้ครับกี่รูหรือเราต้องการเป็นเสียบไมโครโฟนที่เป็น XLR สายแบบนี้สาย XLR แบบนี้กี่รูกี่อันในการอัดพร้อมกัน1ครั้งถ้าเราบอกว่าผมจำเป็นที่จะต้องอัดด้วยแบบนี้4ตัวพร้อมกันบ่อยๆเราก็ควรจะดูซาวด์การ์ดที่เรียกว่าอย่างน้อยมีอินพุตที่เป็นไมโครโฟนขาเข้าเนี่ย4รูเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าเราใช้เป็นไมค์1อันแล้วก็แบบนี้1อันในกรณีที่มีนักร้องแล้วก็กีตาร์โปร่งเสียบเป็นไลน์เข้าไปนะครับเราก็อาจจะเลือกเป็นซาวด์การ์ดที่เป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นออเดียนที่มีรู DI คือ1รูสำหรับปากกีตาร์เข้ามาแล้วก็มีไมโครโฟน1อันนะครับก็คืออัดพร้อมกันได้2อันแต่1เป็นไมค์กับ1เป็นเสียบสายเข้าไปหรือตัวไมค์เนี่ยมันก็จะมีเป็นรูแบบนี้ตรงกลางด้วยนะครับเราเรียกว่าเป็นเสียบสายแจ็คธรรมดาหรือเป็นไลน์เข้ามาก็ได้ก็จะเป็นแจ็คได้2อันหรืออย่างอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ Focusrite นะครับก็จะเป็นเหมือนกันคือจะมีไมโครโฟน1อันจับเสียบเป็น XLR ไมค์กับเสียบเป็นแจ็คธรรมดา1รูซึ่งอย่างตัวเนี้ยเราก็จะไม่สามารถเสียบเป็นแจ็คธรรมดาในรูนี้ได้เพราะว่าถ้ารูมันเนี่ยจะเป็น XLR เห็นไหมครับมันจะไม่มีรูตรงกลางแต่อย่างตัวนี้จะมีรูตรงกลางอยู่เห็นไหมมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงตรงนี้แหละหลังที่เรารู้งบประมาณเราก็ต้องรู้ว่าใน1ครั้งเนี่ยเราจำเป็นต้องการอินพุตเท่าไหร่2พอไหมหรือ4อย่างตัวนี้เราก็เรียกว่าเป็น2อินไมค์1แล้วก็ไลน์หรืออินสตูเมนต์1อินสตูเมนต์คือกีตาร์เบสอะไรอย่างนี้1อันนี้ก็เหมือนกันไมค์1อินสตูเมนต์1แต่ตัวนี้สามารถเสพอินสตูเมนต์ได้ด้วยนะครับหรืออีกอันนึงก็เป็น Apogee นะครับซึ่งตัวนี้2อินเหมือนกันแต่ก็จะเป็นเสียบไมค์ทั้ง2อินเลยก็ได้แล้วก็ใน2อินเนี้ยสามารถเสพอินสตูเมนต์ได้ด้วยการ์ด3ตัวนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น2อินพุตหมดเลยเป็น2อินพุตที่มีปรีแอมในตัวเองครับซึ่งปรีแอมคืออะไรปรีแอมก็คือตัวที่ขยายสัญญาณความดังของมันอย่างเงี้ยปรีแอมตัวนี้ก็มีปรีคราวนี้เรามาดูอย่างตัวเนี้ยเฮ้ยมันไม่มีปุ่มหมุนเนี่ยแล้วมีปรีหรือเปล่าซึ่งตัวเนี้ยครับมันก็มีปรีของมันเหมือนกันแต่ตัวหน้าคอนโทรลมันจะต้องไปคอนโทรลในคอมพิวเตอร์นะครับนี้อินพุตถามว่าในราคา 10,000 บาทเราสามารถหาได้ไหมที่มันมีมากกว่า2อินพุตหาได้เราหาได้หลายยี่ห้อบางยี่ห้อก็มีถึง4อินถ้าเราต้องการถึง8อินพุตเท่าที่ผมเห็นมันก็จะมีบางยี่ห้อราคา 15,000-16,000 นะครับไม่ถึง 20,000 บาทจะมีหลายยี่ห้อเหมือนกันต่อมาจำนวนเอาท์พุตเอาท์พุตก็คือที่เราจะต่อไปออกที่อื่นอย่างเช่นออกลำโพงซ้ายขวาอย่างนี้ก็จะมีเอาท์พุต2เอาท์นะครับเป็นขั้วต่อแบบนี้ตัวนี้กับตัวนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นขั้วต่อเป็นเหมือนสายแจ็คตัวนี้ก็จะเป็นขั้วต่อเอาท์พุตอีกแบบนึงทั้งไอ้3แบบเนี่ยเราก็สามารถหาเสียบแจ็คหรือแปลงอะแดปเตอร์ไปเข้าลำโพงได้เหมือนกันมันก็จะเป็นแค่2เอาท์ก็คือลำโพงซ้ายขวาหรือเราจะเอาไอ้2เอาท์เนี่ยไปเข้ามิกเซอร์ก็ได้แล้วทำไมบางครั้งเราถึงต้องการมากกว่า2เอาท์สมมติว่าเราอยากได้4เอาท์พุตเอาไปทำอะไร4เอาท์พุตในที่นี้เนี่ยก็คือสมมติว่าเป็นวงที่ต้องการเล่นดนตรีสดพร้อมกับมีการปล่อยไลน์จากคอมพิวเตอร์อย่างเช่นเราเป็นวงแค่กีตาร์1ตัวเบส1ตัวแล้วก็กลองเราไม่มีมือคีย์บอร์ดแต่มือคีย์บอร์ดเราอยู่ในคอมพิวเตอร์เราก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยมากกว่า2เอาถ้าต้องการให้แบบว่าดีเลยนะครับสมมติมีคีย์บอร์ดกับมีคอรัสอย่างเงี้ยเราใช้ประมาณสัก4เอาเอาที่1คืออะไรเอาที่1คือเมโทรนอมส่งไปให้มือกลองฟังเอาถัดมาจะเป็นคอรัสเอาถัดมาจะเป็นคีย์บอร์ดเอาถัดมาจะเป็นลูปซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นโมโนอย่างละเส้นก็จะกลายเป็นว่าวงเรามีลูปกลองมีคีย์บอร์ดมีคอรัสที่มาจากคอมพิวเตอร์แล้วก็มีกีตาร์ที่เล่นสดเบสเล่นสดกับกลองเล่นสดอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเรามีถึง8เอาเอา1เมโทรโนมไปแล้วใช่ป่ะเหลือ7คอรัสเป็นสเตอริโอเพื่อความยิ่งใหญ่หายไป2
คีย์บอร์ดหายไปอีก2อีก2เป็นลูปเหลือ1ก็เผื่อไว้ในกรณีอาจจะเป็นเสียงร้องของนักร้องเลยก็ได้เผื่อไว้อย่างเช่นเอาไว้เฉพาะช่วงฮุกให้รู้สึกว่าฮุกมันดูมีพลังมากขึ้นนอกจากเสียงร้องหลักแล้วก็มีตัวนี้ซึ่งเป็นโมโนของร้องเบิ้ลเข้าไปก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือ8เอาใช้หมดเลยก็จะทำให้เราคิดว่าอ๋อเราจะต้องการซื้อซาวการ์ดมาเพื่ออะไรเราต้องการซื้อมาเพื่อเล่นสดด้วยอินพุตเราอาจจะไม่ได้อยากได้เยอะหรอกแต่เราอยากได้เอาเยอะเพื่อมาทำแบบนี้หรือถ้าเรามีแค่2เอาทำได้ไหมก็ทำได้ก็คือเอาหนึ่งเป็นเมโทรโนมไปที่มือกลองส่วนอีกเอาหนึ่งเนี่ยก็รวมหมดเลยอย่างที่บอกไปข้างต้นเมื่อกี้ก็คือมีร้องที่อยู่ในฮุกด้วยมีคีย์บอร์ดมีลูปมีคอรัสมีทุกอย่างเลยแต่เราจะไม่ต้องมิกซ์รวมกันเป็นโมโนคือต้องบาลานซ์ในคอมดีๆก็จะปล่อยเส้นหนึ่งออกข้างนอกไปอีกเส้นหนึ่งก็เป็นเมโทรโนมก็ได้แต่ถ้าเราใส่เป็นในลักษณะนั้นเนี่ยต้องบาลานซ์ที่ชัวร์แม่ถ้าเราปล่อยเป็น8เลยเนี่ยมันก็ดีตรงที่คนมิกซ์เขาก็สามารถไปบาลานซ์ได้นั่นคืออันที่2ที่เราต้องคำนึงถึงว่าเราจะซื้อซาวการ์ดกี่อินกี่เอาเพื่ออะไรต่อมาซาวการ์ดตัวนี้เนี่ยคอนเวอร์เตอร์เป็นแบบไหนคาแรคเตอร์ของคอนเวอร์เตอร์แต่ละตัวก็คือตัวที่แปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลดิจิตอลเป็นอนาล็อกแต่ถามว่าแค่นี้ทำมาสเตอร์ได้ไหมทำได้ตัวนี้ก็ทำได้ตัวนี้ก็ทำได้คราวนี้เรามาดูฟังก์ชันต่อมาของมันก็คืออย่างเช่นมันต่อพ่วงอุปกรณ์อื่นได้ไหมอย่างตัวเนี้ยต่อพ่วงอะไรไม่ได้แล้วตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอินเอาก็จบคราวนี้เรามาดูตัวนี้เราจะเจอตรงคำว่าออปติคอลนะครับออปติคอลมันคืออะไรมันจะมีปรีแอมออปติคอลADAC มันจะเป็นการส่งสัญญาณผ่านสายนำแสงเล็กๆซึ่งตัวนี้มันจะสามารถไปต่อพ่วงกับตัวอาจจะเป็นปรีแอมเสริมขึ้นมามีอินพุตอีก8อินพุตนะครับแล้วก็ต่อพ่วงเข้าตัวนี้ทำให้ตัวนี้ไม่ได้มีแค่2อินละเราซื้อมาอีกแร็คนึงเพิ่มไปได้เป็น8อินโดยมีตัวนี้เป็นอินเทอร์เฟซเข้าคอมพิวเตอร์ก็จะทำให้ได้ทั้งหมด10อินและเอาก็ไม่ได้มีแค่2บวกอีก8ก็ได้ก็เป็น10เอาเหมือนกันแล้วอันนี้ต่อมามีอะไรอีกเรื่องอุปกรณ์ที่เราจะใช้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่เราใช้เป็นระบบอะไรเป็นระบบของ Windows หรือ Mac ถ้าเป็น Mac เนี่ย Mac ก็จะต่อไปเลย USB เป็น USB Type C หรือเป็น FireWire นะครับถ้าเป็น PC เนี่ย USB Type C เนี่ยไม่แน่ใจแต่น่าจะ Driver Support แล้ว USB ธรรมดานี่ได้แน่นอน Thunderbolt ก็เป็นรูอย่างเงี้ยเรามักจะไม่ค่อยเจอใน PCเป็นเครื่อง PC ตั้งโต๊ะซื้อจากร้านเนี่ยเขาไม่มีรูนี้ให้แน่ๆอาจจะต้องซื้อการ์ดเพิ่มหรือเมนบอร์ดบางรุ่นมีแล้วนี่ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะใน MacBook เนี่ยหรือ Macintosh เนี่ยจะมีแทบทุกเครื่องอยู่แล้วยกเว้นหลังๆที่มันเป็น Type C แล้วเราต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มมันดียังไงการคอนเนคเตอร์แต่ละแบบมันจะทำให้ความเร็วเรียกความเร็วของการส่งสัญญาณแล้วกันมันดีขึ้น USB ธรรมดาเนี่ยช้าที่สุดแบบนี้ก็เร็วขึ้นมาหน่อย Type C คือเร็วที่สุดนะเวลานี้เร็วสุดมันจะช่วยอะไรในมันจะช่วยในเรื่องเวลาเราเซต latency ในคอมคือการดีดแล้วเสียงที่มาเลยเนี่ยสมมติว่าต่ำสุดที่เราเซตได้ใน USB เนี่ยดีดแล้วยังแบบตึงเสียงยังช้าพอเป็น Thunderbolt หรือ FireWire 800หรืออะไรเงี้ยครับดีดปุ๊บอาจจะมาเร็วขึ้นพอ USB Type C ก็คือดีดแล้วมาเร็วสุดๆอันนี้ครับมันก็จะช่วยงั้นเราก็ต้องมาคิดถึงในเรื่องการต่อคอมพิวเตอร์เราใช้อะไรวะเฮ้ยเรามี Mac เราอัดอยู่บ้านขำๆแค่กีตาร์ป่งตัวหนึ่งแล้วก็ร้องแล้วเราไม่ได้ออกไปที่ไหนต่อลำโพงเลยต่อหูฟังเลยแล้วเราก็มีงบประมาณแค่หมื่นเดียวงั้นการที่เป็นตัวเลือกก็ไม่ยี่ห้อนี้ก็ยี่ห้อนี้เพราะว่ามันก็จะอยู่ในงบอินพุตก็ได้แบบกีตาร์หนึ่งกีตาร์เหมือนกันแล้วก็ร้องเหมือนกันหูฟังต่อได้ต่อลำโพงซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ Mac เราใช้ Windows โอ้ย2ตัวนี้ยิ่งได้เลยต่อได้แน่นอน USB แต่ถ้าในอีกทางหนึ่งเราใช้ Windows แต่เราดันซื้อตัวนี้มาอาจจะเกมในเรื่องอะไรเกมในเรื่องของรูต่อเฮ้ยมันดีมากเลยแต่ซื้อมาเสร็จปุ๊บต่อยังไงไม่มีพอร์ตก็ต้องไปซื้อออปชันเพิ่มเติมมาถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะว่ายี่ห้อนี้มันมีไดรเวอร์ของ Windows ถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนคุณภาพของเสียงก็อย่างที่บอกเรื่องคอนเวอร์เตอร์เรื่องคล็อกยิ่งดีมันก็น่าจะเสียงดีแ
พอมันการ์ดที่มันแพงจากถึงจุดหนึ่งต้องบอกว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่เราจะชอบหรือไม่ชอบเหมือนเราซื้อกีตาร์หรือเราซื้อเบสหรือเราซื้อเปียโนราคาพอกันแต่เราชอบเลยเราชอบที่เสียงแบบนี้ของยี่ห้อนี้เฮ้ยมีเงิน 20,000 30,000 เหมือนกันก็ซื้อกีตาร์ยี่ห้อนี้ก็ได้นี่ทรงสแตรทซิงเกิลคอยล์3ตัวไม่ชอบอยากได้ฮัมมิงกิ้งก็เป็นอีกยี่ห้อนึงที่เป็นฮัมมิงกิ้ง2อันก็ได้อยู่ที่คาแรคเตอร์เสียงละอย่างที่ผมให้เมทิคาโลด้วยเมทิคาโลก็2อิน2เอาท์ที่เป็นอันล็อกธรรมดาถ้าไม่ได้ต่อพ่วงนะครับซึ่งพอเราใช้ตัวนั้นก็จะรู้สึกว่าในเพลงบางแบบมันเหมาะเสียงมันหนาแล้วเพลงบางแบบผมก็ต้องใช้ Apogee บางแบบก็ต้องใช้ Audience เพราะมันเหมือนกับว่าพอใช้มันมีคาแรคเตอร์ของเสียงที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยก็เลยใช้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องแพงต้องถูกคือเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของมันเหมาะกับแนวดนตรีแล้วเหมาะกับนักร้องเหมาะกับอุปกรณ์ชิ้นนี้มากกว่า